จริงของจริงเลยนิ้งมีกี่เนื้อตอนนี้ผมมีนะผมมีเงินนะว่าทองแดงแต่ทองคำไม่มีสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตลาดแล้วทำไมผมจะได้มีหลวงพ่อเกษมนะว่ากับผู้สร้างโดยตรงนะครับจะแบ่งเดี๋ยวแบ่งเรื่องคนจะว่าให้พลของพระองค์นะนะคุณนะครับอุทิศสารกรีพลอุทิศสารนะครับเป็นหนึ่งในผู้สร้างดำริไม่ใช่ผู้สร้างผู้สร้างเลยผู้สร้างเลยผู้สร้างเลยเมื่อกี้ผมก็พูดถูกเลยก็ไม่เมื่อกี้ผมพูดผิดหนึ่งในผู้สร้างไม่ใช่หนึ่งผู้สร้างเลยนี่เขาเป็นผู้สร้างคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่มีหนึ่งคนเดียวเดี๋ยวก่อนเล่าความเป็นมานิดนึงว่าความเป็นทหารอะไรที่ลำปางคือผมจบร้อยตีมาที่ลำปางปี2125ครับแล้วก็มีอีกรุ่นหน่วยรบสร้างปี2517ครับอันนั้นก่อนพี่มาอยู่ได้ข่าวว่าดังไปลบที่ไหนไม่ตายลูกน้องไม่ตายครับผมคนสร้างคือท่านเอกประจักษ์สว่างจิตครับผมจำได้ครับรู้จักดีครับเคยทำตอนนี้ยังอยู่ไหมตายท่านตายแล้วท่านตายแล้วท่านตายแล้วคือท่านเสียชีวิตแล้วไม่น่าเชื่อเลยผมแต่ว่าเกียรติไอ้พระรุ่นเนี้ยไปลบมันสร้างวีรกรรมไงมันรุ่นแรกรุ่นแรกที่พันเอกประจักษ์สว่างจิตสร้างครับแล้วมีทองคำอยู่13เหรียญ13เหรียญนะครับเออแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเงินนะว่าตัวนี้นะครับผมแต่ว่าสร้างน้อยไอ้พี่ช่วงนั้นเรามีทหารในค่ายได้รับแจกผมยุคก่อนได้ครับผมแต่พอยุคพอผมจบมาผมตามหาแล้วมันไม่มีมันสร้างน้อยไม่มีน้อยน้อยมากหาไม่ได้เจ็บใจเลยสร้างรุ่น2เลยสร้างเองเลยสร้างเองเลยเห็นออกไปได้แบบมาจากไหนก็เอาแบบรุ่นหนึ่งไงเอาแบบรุ่นหนึ่งแล้วก็เอาหน้ารุ่นหนึ่งมาแล้วด้านหลังไม่ใช่หรอด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังก็เป็นอะไรก็ว่าแบบก็ต่อครับผมต่อโค้ดอะไรของผมนะครับมีเนื้ออะไรบ้างครับมีทองคำ87เหรียญครับจำได้87ตั้งตามอายุใครไม่รู้เขาจองมาแค่นี้ไม่มีลูกใครมีทองคำ87เหรียญตั้งสั่งสร้างตามยอดจองแค่นี้ของพี่เหลือไหมไม่เหลือไม่มีผมไม่เหลือผมมีสักองค์ครับผมแล้วก็มีเงิน 5,000 เงิน 5,000 นะว่า 3,500 นะทำไมเงิน 5,000 เยอะกว่าระหว่างผมก็ไม่รู้ไอ้คือทางผู้สร้างอ่ะเขาบอกว่าคนโรงงานผลิตเขาบอกเอาเนี่ยเป็นผู้สร้างเขาบอกว่านว่ามันสร้างยากมันผลิตยากเขาบอกว่าเอาแค่นี้3,500เงิน50,500 5,000 5,000แล้วทองแดงทองแดง 84,000 อุ้ยสร้างธรรมพันธ์3,000เฮ้ยพี่สร้าง 84,000 อยู่มันไม่ถึงมันได้สัก 60,000 เฮ้ยคุณสารภาพตอนนี้เหรอมันนะผมตรงนั้นแล้วก็มีพระผงอีก30,000แล้วผงกรรมการนะเป็นผงสีดำครับเอาไอ้ใบลานอ่ะใบลานกรอบอ่ะผมเอามาตำนะใบลานที่เป็นเทศต่างๆนะที่เอามาผมเอามาตำที่ชำรุดใช่เอามาตำไอ้พี่ตำกับมือเลยเหรอตำกับมือสั่งลงตำพอมาตำปุ๊บโค้งมันแตกอ่ะมันแตกโค้งไปเนี่ยผมจิบพายแล้วผมต้องไปขอเข้ามาเพื่อสร้างอ่ะผมก็ได้ใบลานมา200องค์ครับแล้วก็ได้ใบลานนี่มันจะมีรูปไอ้หลวงพ่อเสมเป็นแบบไอ้ผง5รอบอ่ะถอดแบบมาเหมือนกันครับผมแล้วก็มีเป็นรูปวัดระฆังแล้วก็ข้างหลังเป็นสมเด็จโตอ่ะครับผมอันนั้นมีประมาณ100องค์ครับแต่พระทั้งหมดอ่ะอยู่ที่ผมไอ้ที่ตั้งหลักร้อยเนี่ยนะเอออยู่ที่ผมตอนแรกพี่ทำไมไม่ให้คนอื่นเข้าไปก็มันน้อยอ่ะมันได้ใบลานน้อยอ่ะผมก็เก็บไว้หมดอ่ะเพราะผมเป็นผู้สร้างไงครับผมไม่รู้ทันไงใช่ไหมผมก็เก็บไว้มีอำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดอยู่ในมือ นิมนต์ใครมาปลุกเสกบ้างเท่าที่จำได้หลวงพ่อเสียบอกไม่อ๋อนี่สร้างตอนหลวงพ่อเกษมยังมีชีวิตอยู่เลยท่านบอกท่านองค์เดียวอ๋อโอเคผมนึกว่าสร้างหลังจากหลวงพ่อตายใช่หลวงพ่อบอกองค์เดียวยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยถ้าบอกยังไม่สนโกงมัน
กรมพันธุ์แต่ว่ารุ่น2ปี36ไงเป็นคนสร้างรุ่น2รุ่น2แจกหมดขายหมดไหมหมดหมดตอนนี้ทองแดงนะองค์50บาทตอนนี้พุ่งมา 2,000 นวะองร้อยกว่าจำไม่ได้นะตอนนี้มันเป็น 20,000 แล้วครับเนี่ยเฮ้ยเราจะได้คนละเหรียญใช่ไหมไม่ได้หรอกผมไม่มีเพราะว่าผมเนี่ยชราใจผู้สร้างชราใจไม่คิดว่ามันจะดังเนี่ยแจกหมดแจกหมดแมวบดไปแล้วไปขอคืนไหมเฮ้ยไอ้ที่แจกไปขอมันไม่คืนละตอนนี้ไปกูขอมันบอกว่าให้ลูกหลานไปหมดแล้วเขามีเหตุผลเห็นมีเหตุผลเขาไปอยู่ที่เขาอาจจะว่ามันไม่ได้โง่แล้วมันดูยูทูบอ่ะดูด้วยท่านไตเทพแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมาแล้วกำลังมาแรงชิบหายแล้วพอไปขอมันไม่ให้แล้วแล้วเนื้อทองคำอ่ะทองคำ87เหรียญไม่เหลือสักเหรียญจำได้ไหมอยู่ที่ไหนบ้างเอาอยู่ที่พลเอกพลโทหมดเพราะว่าตอนสร้างนี่ผมไม่ได้ไปจ่ายนะแต่ผู้พันอีกคนนึงเขาไปมอบให้ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าเราใช้เงินในพลมาสร้างนะครับเพื่อที่จะเอามาสร้างไอ้เนื้อร่างผมไม่ได้เอาเงินในพลมาสร้างผมเอาเงินพ่อตาผมมาสร้างพ่อตาเลยตอนพ่อตาเลยก็เจ้าของรถมีเขียวตุงแม้เป็นผู้พันกระจอกกระจอกไปสร้างพระได้ไงใช่ป่ะครับผมเออผมก็ต้องใช้เงินต้องใช้บำบารมีพ่อตาผมเป็นเลขาแล้วตีหมัดไทยเทพของสวัสดิ์ครับผมเออนี่เป็นสร้างก่อนหลวงพ่อเกษมมรณภาพกี่ปี2ปีสร้าง36ท่านมรณภาพ38มั้งครับผมเออรุ่นสุดท้ายที่ท่านบอกว่าเหลือรุ่นทหารเนี่ยกูสร้างให้มึงเอาแค่นี้รุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายแล้วก็ไปลบที่ลบ9ไม่ตายทุกคนไปลบใต้ไม่ตายทุกคนไอ้กลับมาลดความตายแล้วลดความตายคืออันนี้เรื่องจริงนะครับเอาเรื่องมันลบโอเคแต่ว่าลดความเนี่ยมันเป็นเรื่องของชนเราอะถึงที่อิ่มก็ว่าใช่ไหมรุ่นนี้ดังเพราะว่าลบไม่ตายทุกคนไม่ตายทุกคนไปลบ9ไม่ตายทุกคนผมไปอยู่ลบ9ปีไม่ตายคนหัวโดนปืนใหญ่ลูกน้องผมโดนไอ้เข้าสะเก็ดหูเนี่ยไม่ตายทุกคนไปใต้อะไม่ตายทุกคนนะของพี่ไปใต้ทำจริงพบปะกี่องหรือก็เสียหมดเลยตอนแรกเอาไป3ไปอยู่บรรทัศตานอนใต้สุนยังให้ไป3ครับลูกสงสัยอยู่ไม่ไหวให้เมียโสมไป7นี่มันไป7องเจ็ดไม่ไหวอีกครับมาอีก15ตอนนี้มีเท่าไหร่ขนมาหมดเลยคือยิ่งยศสูงยิ่งกลัวตายกลัวตายเพราะอะไรครับเนาะคือมันไม่ใช่มันห้าวนะครับมันมีลูกมีเมียมีทรัพย์สมบัติมันห่วงของโอ้กลัวตายครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียไม่สนโลกเลยตอนแรกก็มีห่วงเดียวคือห่วงชีวิตห่วงที่พอมีเมียก็เริ่มห่วงเมียแล้วมีลูกเมียเมียสวยด้วยไม่สวยมั้งนางงามเฮ้ยเมียไม่สวยเท่าไหร่นะแต่เป็นนางงามนางงามไอ้พี่เดี๋ยวเล่าหน่อยไปจีบเมียแต่จะได้ยังไงเล่าตอนนี้เมียมันก็คุยเรื่องพระเดี๋ยววันนี้มันมีเกล็ดเล็กน้อยขอเราแวะไปหน่อยฮะพี่ไปเชียร์นางงามหรือไปให้ไปเจอแกบนรถเมย์แกนั่นแหละแกเจ้าของรถเมย์นั่นแหละแกคิดเป็นกระเป๋ารถเลยพี่จะเบี้ยวท่าไม่ใช่แกนั่งอยู่เราจะไปจ่ายค่ารถแกไอ้กระเป๋ารถจะไปเบรกปุ๊บพี่ซกเลยไม่ยอมเก็บเงินแกเราก็บอกเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครทำไมไม่เก็บตังค์แกใช่ป่ะเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็จะจ่ายให้เพื่อเป็นสุภาพบุรุษสุภาพรถนี่ๆแต่เขาเป็นเจ้าของรถเมย์ไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของรถเออไอ้ไอ้ฉากนี้มันฉากพระเอกแท้แล้วผู้หญิงคนนี้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เออจะไปจ่ายให้เขาแล้วเขาก็มองเราบอกกระเป๋าเรียกกระเป๋าอ่ะกระเป๋าเป็นสุภาพบุรุษกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมอ่ะใช่ไหมก็เราจะจ่ายอ่ะเพราะเราจะจีบอ่ะมันบอกมันเนี้ย
เมียผมก็ควักบัตรบัตรอะไรของเขาไม่รู้อ่ะไอ้นั่นก็กราบอีกแล้วหักโอ้ยหักเจอมุกนี่ใครวะใครวะเออกระเป๋ารถกราบอีกกราบอีกไวผู้หญิงคนนี้มันไม่ธรรมดาแน่ใช่ป่ะเราจะตาตาเด็กสบายบุญไอ้พี่ตอนนี้พี่เขินเลยไหมก็หน้าแตกไหมไม่แตกเลยพวกมันนั่งคนละคนละช่องไงคนละฝากไงใช่ไหมแต่เห็นเขาสวยจะจ่ายค่ารถจะจ่ายให้จะจีบเขาเหรอจีบเอาจะจีบเขาไงโอ้ยอันนี้สาระตรงนี้สาระมากกว่าพระอีกนะก็สมัยก่อนนะก็มันไม่กล้าเป็นแบบมันนอกโลกไอ้สมัยก่อนมันกลัวแกตายใช่ไหมมันเลยคุยกันแต่ใช่ไหมครับผมแล้วตกลงเขาจ่ายค่ารถเมย์ให้พี่หรือพี่ไม่ต้องขึ้นจ่ายค่ารถเมย์ตลอดชาติเขาไม่ได้จ่ายไอ้เอาคลิปผาแล้วกูจะไปนั่งไปคุยเขาได้ไงวะใช่ป่ะจ่ายค่ารถเมล์เพื่อเป็นตีตัวจะไปตีตัวไปนั่งไงเพราะเขาไม่ต้องจ่ายแถมกระเป๋ารถเมล์ไหวปีกไหวแล้วพอรถไปไหวไอ้คลิปผาแล้วคุยโมเนลแปลกๆว่ะใช่ป่ะเพื่อนบอกเอ้ามึงไม่นั่งของเขาที่ว่างอ่ะมึงไม่ไปอ่ะกูไม่กล้าสมัยก่อนมันไม่ใช่หน้าด้านเนาะออกศึกมาตั้งเยอะเจอผู้หญิงไม่กล้าจีบคนมาตอนนั้นมันเป็นยังไงร้อยอยู่เฮ้ยมีกระบี่ไงโอ้ไม่กูก็บ้านนอกคือไม่เอากระบี่มาอวดเขาเขาไม่รู้เรื่องบ้านนอกแบบถ้าบ้านนอกนี่อย่าไปคุยมันไม่ได้วอกเหมือนไอ้พวกเพื่อนที่อยู่เพื่อนดักรอขึ้นรถเมล์กี่เที่ยวถึงได้คุยไม่อะไปปุ๊บคุยไม่ได้แล้วมันมีกระดาษที่ชู่สีปูนจดหมายแล้วกูเขียนไม่ละตัวด้วยแต่มันรักมากที่สุดเลยไม่ใช่เขียนที่อยู่อ่ะเขียนอยู่ใส่แล้วใส่กับโต๊ะคนเหนือเนี่ยมันเก้าเนี้ยผมเนี่ยมีตะกร้าไงเขาจะมีตะกร้าเขาอ่ะเป็นสูตรของเขาอ่ะเอาที่ชู่สีพูเนี่ยแล้วจะใส่เลยปั๊บจบแล้วแอลใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเขาเลยเขาไม่โยนทิ้งต่อหน้าตาจ้องแล้วมันจบแล้วหลังจากนั้นอีกกี่ปีถึงแต่งงานกันเขาก็จดหมายมาโอ้ยได้ทวนเลยหมดละมันรักกระดาษทิชชู่มันรักทิชชู่โตไว้โตมาตอนแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแม่บอกว่าแม่ที่บนบอกเตรียมสาวให้ที่บนแต่ก่อนเนี่ยคนจบจะรอนะจะเรื่องอย่างไรโอ้โหมันเท่ระเบิดโอ้โหมันเท่ระเบิดนี่เราคุยกันเรื่องพระอยู่นะครับอย่าพึ่งนะแต่นี่ออกนอกเรื่องมันก็ปิดยังไงยังแม่เตรียมสาวงามให้ที่วารินแม่เตรียมมาให้ที่วารินให้เราจบรอให้เราเลือกปืนใหญ่เป็นลงที่วนแม่วางแผนได้เรียบร้อยวางแผนได้เรียบร้อยเราจบโจลปั๊บเราเลือกฐานลาบลงลำปางแม่งเลยพ่อไอ้เนี่ยจะมาจีแฟนก็จะหมายน้อยนี่ค่ะโอ้ยนี่น่าจะทำอีกคลิปหนึ่งจริงๆแล้วไม่รู้ด้วยว่าเป็นลูกใครด้วยนะแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยนะเขียนจดหมายจีบกันกี่ปีก็จะแต่งเรียนร้อยปีพอจดหมายมาปุ๊บชุกหัวใจของโตอะโตนั่งรอจดหมายเออพอเขียนไปปุ๊บรับกี่วันไปกับกี่วันถึงตอบปั๊บหูอาทิตย์เดียวแค่ได้สบตาแค่นี้นะรันแม่ไม่ยอมไปอยู่ปืนใหญ่ยอมมาลงลำปางนะเออแค่สบตาเฉยแค่สบตาให้พี่แล้วมาพอมาอยู่นี่สุดยอดไปแล้วมารู้ว่าเขาเป็นลูกใครตอนไหนลูกพลิงใหญ่เจ้าของไม่รู้ไงบอลรู้ตอนจบอ่ะจบร้อยตีอ่ะจบร้อยตีอยู่ลำปางไงอ้าวชิบหายแล้วจะไปบ้านพ่อตาบอกไม่ให้เข้าเพราะพ่อตาชอบตำรวจก็เขาสมัยก่อนเนี่ยพ่อตาอยู่แล้วทีนี้อยากย้ายกลับไปปืนใหญ่ไหมเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้พ่อตาชอบตำรวจชอบตำรวจเพราะสมัยก่อนไงสมัยก่อนนี่เขาชอบตำรวจสมัยก่อนนี่เขาต้องพึ่งตำรวจเขาไม่พึ่งทหารเลย
ทหารเมากินเหล้าอ่ะกินน้ำขวดตำรวจน้ำแข็งอ่ะใช่ป่ะครับไม่ชอบเหรอเขามีคนเตรียมตำรวจไว้ให้ไหมมีเพื่อนผมเนี่ยผบ.ภาค 5นี่เป็นตำรวจตำรวจตีเขาเตรียมไหมตีกีบแล้วไงต่อพี่ชนะใจโอ้ไม่รู้กูตีใต้ครัวกูอัดแม่งก่อนเลยเขาทำแม่งอัดลูกสาวก่อนเลยการันตีไหมใช่ไหมเอาปืนไปเอารถเอ็ม151อ่ะติดปืนกลอ่ะไปจอดหน้าบ้านเล็งปืนใส่เดี๋ยวยกลูกสาวให้ไหมให้ไอ้เรื่องจริงป่ะเออจริงเฮ้ยเอายุคนั้นยุคนั้นขอรถนายไปนายบอกมึงเอาไปเลยสมัยก่อนปิดโรงพักมึงเอาไปเลยถ้ารถตำรวจนะจะปิดโรงพักมึงเอาไปเลยมึงจะรถไหนนะถ้ารถกับซ่อมนะมึงเอาไปเลยไม่มีทะเลาะกับซ่อมเลยหรอทะเลาะกับซ่อมชาติไม่เล่าไอ้เที่ยวซ่อมแล้วไม่มีตังค์จ่ายเอารถไปผิดแล้วไม่โอ้มันต้องมีมารยาทกันไอ้นี้มันเล่าข้ามไปดีกว่าเอาปืนโอ้โหนี่ต้องมีติด M เฮ้ย10จำได้เลยเฮ้ยอันนี้ถ้ามีภาพคลิปนี่คงห้าวน่าดูตั้งปุ๊บจอดหน้าบ้านปุ๊บตั้งเล็งปืนเลยให้รู้ใช่ไหมไผ่แล้วเสร็จร้อยออกมาไงกูตายกูคันเรียกไปอัดชิบหายเลยอัดเละเลยเฮียมึงทำเงี้ยใช่ไหมตกลงได้ลูกสาวก็ได้แต่ว่ามันทุรกทุรีไงคือซ่ามากเกินผู้ปันเรียกไม่ทันมึงไงเอาไปจอดจริงๆเลยครับเป็นขั้นหนึ่งอะติดคนเลยยืมขับไปขโมยแล้วยืมรุ่นพี่สั่งรุ่นพี่ปอบร้อยรุ่นพี่เห็นใจโดนทั้งคู่ทั้งรุ่นพี่ทั้งรุ่นน้องกูพันอัดเละเอ้ยปวดขวานี่นี่ขวาจะได้เมียมากว่าจะได้อ่ะไม่ใช่ว่าไปคุยแล้วได้ไหมทั้งรุ่นพี่พร้อมร้อยกับผู้บอลนะโดนเละเลยผู้บอลอัดเละเลยไปทำทำไมเนี่ยไปกลางอะไรเขาว่ามึงนักรบต้องเอาปืนเนี่ยไปรู้รบชายแดนมึงไม่ใช่นักรักมึงไม่เอาปืนไปจ่อบ้านเขาโดนเละเละตุ่มเป๊ะโอเคพี่ก็ว่าเขาเรื่องพระดีกว่าเรื่องพระไอ้พี่พอได้มาสนใจไหมฮะพอได้เมียมาสนใจยังไม่ต้องอีกสักนิดนึงสักนิดหนึ่งแบบว่าเป็นที่เราอยากโอ้โหโอเคมั้ยคือคนมันรักกันไงถ้ามันได้มันได้ลูกสามอ่ะไม่พี่เดี๋ยวก่อนพี่ออกรบจะไปเอาเวลาไหนทำลูกผมทำจริงๆไปกลับมานะไม่ได้ถอดคอมแบทเลยนะเฮ้ยกลับมาไม่ต้องนึกภาพแล้วความเงียบไม่เคยปานิคายรู้ปวดหัวเอาจะอะไรเราเรื่องพระต่อเอาพระว่ามาได้คนอะพระที่เหลือมีอะไรบ้างท่านสอนหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมรุ่นสองคือพระร้อยเกษมของผมเนี่ยนะครับแต่รุ่นหนึ่งมันนะผมมีเต็มบ้านคือพ่อตาผมเนี่ยท่านชอบมาองค์ละ10บาท20บาทเต็มหมดทั้งระฆังเลยองค์ทั้งเต็มเลยบ้านหมดครับคือแกชอบมาองค์20บาท10บาทอ่ะครับไอเราไม่รู้เรื่องอ่ะเรารู้เขยอ่ะครับบอกไอรู้เรามาก็เราก็แจกอ่ะก็แจกเหมือนกันวันมาครับวันปีใหม่มันมี2ปีลูกเมษามาปั๊บแจกปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองแล้วปีใหม่แรงมาแจกมันได้ข่าวว่ามันเอาไปขายองค์3วันตามสมัยก่อนนะเดี๋ยวใหม่ละหาข่าวอะไรแจกไม่ลูกน้องรักชิปเป่งเลยไม่ละแจกจนหมดจนไม่มีเหลือปัจจุบันนี้ไม่มีเหลือเฮ้ยลูกน้องมันรัก
บาเพราะก็รู้ว่าจะต้องได้พระต้องได้พระมันมาอยู่กี่ปีหรือมันจะพระบาตาลอดแต่ว่ามันก็ได้ไปช่วยครอบครัวมันหนักครับสเปรย์ก่อนมันสามพันนะเยอะนะนี่ครับแล้วเนื้ออื่นๆที่เหลือทำบุญไว้เยอะไม่เป็นไรครับผมไม่ได้คิดผมให้ผมก็ให้ไปใช่ไหมให้ไปตอนแรกผมไม่มีเหลืออะไรหลวงพ่อเสร็จแล้วนะผมห้ารอบไม่มีเหลือละระฆังไอ้กรมไม่มีเหลือครับปีหนึ่งหกก็ไม่มีเหลือเอามีแค่เหรียญเงินองค์เดียวครับของเมียบอกไม่ให้ถ้าให้มีเรื่องแน่ไอ้พี่เมียดูไหมแค่ก็ไม่บอกผมทำจริงเอาอยู่กองพันพี่มีผู้บัญชาการเป็นผู้บัญชาการเฮ้ยสั่งไว้พื้นได้กลับถึงบ้านไม่ดุไหมไม่ดุไม่ดุทำจริงไม่ดุไม่ดุแต่พูดคำไหนต้องทำมันก็ตัวเก่งคือถ้าเราผิดอ่ะถ้าเราผิดแล้วก็รับผิดโอเคกับแต่ถ้าเราไม่ผิดอย่านะจะบอกก็แค่นั้นเองครับผมถ้าผมไม่ผิดอย่านะแต่ปฏิหารหลวงพ่อเกษมในกลุ่มลูกน้องเยอะโอ้ไม่มีตายลูกน้องไม่มีตายในร่มเก้าไม่ตายสักคนสร้างตอนสุดร่มเก้าใช่ไหมพับไอ้ฐานม้าตายเท่าไหร่อ่ะลูกน้องมันไม่ตายอ่ะเพื่อนผมอยู่ม้าสระบุรีก็มาตายที่นี่ที่สุดร่มเก้าใช่ผมไม่ตายคนเป็นทหารราบด้วยทับไอ้กองของฐานม้าของพี่เป็นของอะไรนะขับรถฐานกองผมฐานราบครับเพื่อนผมอยู่ทหารไม่ราบไม่น่าตายหน้าตายก่อนก็ม้ามันกลางนี่น้องรถถังเลยเออแล้วเรากินเหล้าเฟี้ยงแก้วปังแหนมก็ตายอ่ะลาบนี่มุดไปแบบไอ้เงี้ยตุ่นโอ้โหไปตายได้ไงครับลาบมันก็ไปแบบทานลาบอ่ะมุดไปของมันไหมขุดหลุมไปค่อยๆไปอ๋อนี่สร้างตอนศึกโลกาตั้งแต่ลบตั้งแต่ร้อยตีแล้วร้อยตีร้อยโทแล้วร้อยตีร้อยโทผมก็ไม่ตายอ่ะครับร้อยตีร้อยโทไปตายโลกาดิผมเป็นพันปีเป็นรองวันกลัวตายมากกว่าอื่นอีกตอนผมสั่งเขาฐานรามันเรียกชื่อผมเลยไหมสิงห์หน้าจืดสิงห์หน้าจืดแล้วทำไมนี้ทำไมเรียกแต่ได้ฉายาอย่างนี้เขาเป็นสิงห์หน้าจืดหน้ามันขาวอ่ะหน้าขาวหรือว่าหน้าขาวแก่โหดหน้าขาวโหดเขาเรียกจอมโหดไงเขาเรียกผมสิงห์หน้าจืดสิงห์หน้าจืดเออโอ้โหใช่หน้าเหรอฐานเราเนี่ยสิงห์หน้าจืดเขาเรียกจอมโหดนี่นะครับเรื่องสุดลมเก้าก็พลเอกชาวตอนนั้นพลเอกชาวลิจงเจรุตเป็นผู้แช่ผบสูงสุดนะหรืออาชีพกำนันเอกอวสบนี่ครับไม่รู้เพราะชาวลิไงชาวลิเป็นผบทบนี่ครับนี่ทันใช่ไหมสุดลมเก้าครับทันผมอยู่ปีก็เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันก็ไปตายที่นั่นหายหมดนะฐานมาสระบุรีฐานมาตายหมดตายเยอะตายหมดฐานลาไปตายเพราะมันพกลาบไปไม่ใช่คุณลักษณะมันต่างกันเวลาการเรียนอ่ะฐานมาเวลาเขาเรียนเขาดังรถถังเขาลุยแต่ฐานลาเรียนต้องมุดเขาแต่เวลาบรรลบกับป่าภูเขาอ่ะก็ยิงรถถังก่อนไม่รู้มันอ่ะมันลบไงแล้วก็ไปดูใช่ไหมครับเราก็ไปดูนี่นะครับตำนานการสร้างพระเราจะไปว่ารุ่นสองของกองพันอะไรนะกองพันลำปางครับหน่วยลบรุ่นหน่วยลบหน่วยลบกองพันลำปางสร้างกี่รุ่นครับสองรุ่นเดียวแต่ไปลบใต้มีตายทุกคนนี่เป็นคนสร้างนะครับไปลบใต้มีตายได้ข่าวว่าซ่อนตำหนิไว้เหรอแน่นอนเฮ้ยใครอยากละใครอยากจะรู้เรื่องลบรุ่นสองนะครับพี่ผมอันนี้อยู่ในไม้พระนั่นเดี๋ยวเราจะส่องดูนิดนึงนะครับว่าพี่ขยับหน่อยค่ะแน่นอนถามว่าบิตามิแน่นอนนายแล้วที่มาที่ไปเหรียญที่สร้างเนี่ยสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ได้หรอคะให้ลูกน้องมีความเป็นอยู่ที่ดีหาไอ้หารายได้ให้เขาสวัสดิการแม่บ้านสวัสดิการคนอาหารครับเราก็เตรียมเราจะเอา11ล้าน3ล้านนี่เราจะให้สวัสดิการของแม่บ้านเขาเป็นกองทุนครับอีก3ล้านเนี่ยเราจะให้ในสิทธิ์อีก3ล้านเราจะให้พลทหารครับเพื่อไม่ต้องไปกู้เงินข้างนอกไอ้ทหารเป็นหนี้เยอะนะเออทหารเป็นหนี้เยอะให้ความคิดดีให้พึ่งพาตัวเองครับผม
ศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงนั้นร .9 ค่ะนี่นะครับพี่พี่รอขยับนี่นะครับดูเหรียญแท้นะครับไอ้ที่สร้างเนี่ยพอเงี้ยไม่ได้บอกว่าสร้างนี่พี่รอเนื้ออะไรเนี่ยอันนี้เนื้อทองแดงทองแดงนี่ทองแดงลุมดำครับไปจ้างที่ไหนแกะครับช่างเกษมเฮ้ยทำได้ช่างเกษมแกะช่างเกษมกรุงเทพโดยเจ้าประเวศแต่เจ้าประเวศเป็นคนแนะนำเป็นคนลงทุนให้ผมเพราะว่าผมเป็นคนขู่แกตรงๆเลยปอกเขตแล้วจะไล่ดูนะครับดวงตาดวงตาต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมซึ่งเป็นองค์ของผมครับโอเคเฮ้ยพี่เดี๋ยวเราจะดูว่าเป็นเหรียญถอดหรือเหรียญแกะไม่มีถอดอ่ะไม่แน่เหรียญถอดกับเหรียญแกะต่างกันยังไงนี่ๆเขาอยู่ไอ้ตีแล้วก็สร้างแล้วรู้เนี่ยครับเหรียญแท้แขนซ้ายขึ้นเลยครับครับโอเคนะไปมีข้างหลังเป็นยันอะไรพี่รอมีครับเดี๋ยวผมจะดูเส้นแยกเส้นยันแล้วพี่ดูตัวหนังสือดินี่ดูความคมชัดนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะถามไอ้ตีแหลกประสาทเดี๋ยวพี่ต้องดูคลิปมีคลิปนี้ในคลิปนี่ไงเขาทำแล้วโอเคทำคลิปแล้วนี่นะครับรุ่นสองกองพันเท่าไหร่นะกองพันลำปางสองกองพันรุ่นสองนี่หน้าตาคนสร้างดีๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้คนละ2เหรียญนะครับดูดีๆยังไม่ตายอันนี้ของแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหลังนิดนึงนะครับครับผมอันนี้มีปลอมแล้วใช่พี่รอเอาปลอมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมมีโค้ดอันนี้แท้มั้ยอันนี้เหรียญผมแท้ครับไม่ใช่ไปใช่ต้องคนสร้างดิมาดูถามคนสร้างไม่ใช่ว่าถ้าว่าปลอมนะอย่ามาดูขอบเหรียญนะไม่ให้ดูขอบเหรอห้ามดูขอบเศษนี่เป็นเหรียญแท้นะครับเศษห้ามมาดูขอบเหรียญห้ามดูขอบเหรียญแล้วบางคนก็บอกว่าเหรียญทองคำผมบอกเลยนะผมเป็นคนสร้างเองนะสร้าง84เหรียญ87เหรียญทองคำ87เหรียญแล้วก็เงิน 5,000 เหรียญครับครับแล้วก็นวะ 3,500 เหรียญดีนะครับจากปากคนสร้างเองแล้วก็ทองแดงเนี่ยประมาณ 60,000 4,000 กว่านี่นะครับแล้วยังมีผมอีกนะพ่อผมอีกนะแล้วมีรุ่นกรรมการอีกทำจากผมไวลานสีดำอีกไม่ได้ให้ใครไม่ให้ใครอยู่ที่ผมคนเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราดูเส้นบนเส้นไอ้คุณหญิงมันจะมีเส้นบนเส้นแต่ถ้าเป็นถอดมันจะด้านมันจะมีร่องรอยการแกะเราดูธรรมชาติการแกะค่ะดูธรรมชาติการแกะอันนี้มีเป็นอันนี้เป็นโค้ดเหรอไม่ใช่ฮะไม่ใช่เป็นไอ้โค้ดนี่เราไม่เปิดเผยนะไม่เปิดเลยครับไม่ได้กรอกไว้ตรงไหนหรอกรอกไว้ตรงไหนจ้าไม่ใช่เรื่องโค้ดนี่เราเป็นความลับครับไม่ใช่เดี๋ยวผมก็ส่องเห็นเห็นก็ดูไม่รู้ครับเป็นไหนผมส่องเห็นเดี๋ยวไล่ดูเดี๋ยวแต่ผมนี่รู้หมดแล้วไล่ดูพี่เราไม่รู้ละไล่ดูดิผมจะดูว่าโคตรอยู่ตรงไหนนี่ผมดูเป็นไล่ดูฟ้าไอ้ไตเทพไม่รู้แต่ไอ้เรารู้แล้วห้ามไล่ดูด้วยเห็นเห็นแต่เป็นโคตรอันนี้ลมดำจะไม่เห็นร่องรอยของการขูดขีดของเส้นไออุปกรณ์ในการแกะเฮ้ยยังหาโคตรไม่เจอเว้ยนิ้วอยู่พี่อยู่หมดใจเย็นไม่ต้องบอกดูดิว่าผู้พันไปซ่อนโค้ดไว้ตรงไหนโค้ดนี้ถึงดูก็ไม่รู้ไม่รู้ครับครับไม่รู้ไม่มีเข้ากล้องนี่ก็จบตีแปลบเสร็จเจอไอ้รถรุ่นสองนะตีตายนี่ไอ้คนสร้างมันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ตายได้ไงคนสร้างมันรู้ดีนี่นะครับตีแหลบกว่าสร้างตายเฮ้ยดูคลิปด้วยหรอดูคลิปตีแหลบด้วยหรอดูตลอดนี่นะครับเอฟซีมันบอกว่าพระเหรียญถอดเหรียญนั่นเหรียญนี่นะเป็นประโยชน์ไหมเหรียญถอดกับไม่ถอดเป็นประโยชน์ไหมครับพี่ประโยชน์นี่เหรียญถอดเลยเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูคลิปแล้วก็ถอดไม่ถอดนะครับเล่นเหรียญแกะไว้ก่อนใช่ไหมแกะถูกต้องนี่ผู้สร้างเราเองว่าต้องเล่นเหรียญแกะไว้ก่อนก่อนถูกต้องผู้สร้างเนี่ยต้องแกะไว้ก่อนมันถอดจะไปใครไปเล่นเนี่ยบ้าผู้สร้าง
ผู้สร้างก็ต้องเรียนเหรียญแก่ก่อนเออไม่เรียนเรียนก่อนกูบ้าดินี่นะครับแล้วปิดได้ไหมยังเอาเหรอเออเมื่อกี้ด่ามันไปแล้วด่าไอ้ตีไอ้ตีไม่ได้ด่าชมไอ้ตีแหลกก่อสร้างนี่นะมันเป็นบุคลากรที่น่ายกย่องชมเชยดูทุกวันเลยหรอดูทุกวันไอ้นี่มันสุดยอดของมนุษย์นะมันหาความจริงมันใช่ป่ะพยายามค้นหาความจริงไม่ได้ผมตามนะมีไอ้ตีแหลกก่อสร้างเนี่ยนะไอ้นี่มันสุดยอดนะครับเออมันหาจนเจอหาจุดบกพร่องเออว่าจะเจอไอ้คนนี้ใช้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเจอมันเนี่ยจะมันเลี้ยงเราไปยานหาเจอที่นายบอกอะฮะที่นายบอกอะเจอที่นายบอกอะเจอแล้วเหรอคะบ้านที่ว่างตลอดเลยไม่มึงถึงข้างน่ะฮะถึงข้างน่ะไม่ถึงเท่าไปได้หมดแหละเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพอมาทางเห็นนั้นเอาผ้าหญิงมาส่องก่อนเขาไปอยู่นี่เหรอว่าใช่ไม่ใช่อ่ะติดกันได้หมดนี่นะครับผู้สร้างกองพันลำปางรุ่น2เดี๋ยวเราจะได้คนละเหรียญไม่ใช่นะได้ไหมพี่ผมจะได้เป็นที่ระลึกไหมได้นี่ผมขนาดหญิงอยู่กันนายหญิงยังไม่ได้ไม่องเลยพี่หญิงไม่ได้ขอคือถ้าเราอยากได้ไม่ใช่เขาพี่หญิงผมแนะนำนะครับอย่าไปกินยาถ่ายพยาธิเดี๋ยวพยาธิปากขอมันออกไปนี่ผมไม่ได้กินยาถ่ายพยาธิที่กินผมขอชัดเจนนะได้เอาไว้เป็นที่ระลึกได้แล้วเสร็จแล้วเราไปขายเพราะว่าขายได้เขาบอกว่าเป็นที่ระลึกหวังไงถ้าลูกน้องหรือใครเอาไปทั้งมันเลยไปขายไหมพอได้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปมันไปทำไมตกตอนนี้มันเอาภาพผมนี่ให้นะตอนนี้ลูกมันจบหมอนะอุ้ยแสดงว่าไอ้พี่มันไม่เอาแล้วนะมันไปต่ออ่ะเอ้ามันราคามันใช่ป่ะเราก็บอกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ป่ะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปอย่าซีเรียสนะครับเราคุยเรื่องพระออกรอบไปเรื่องผีเมียนี่แล้วมันหน้ามันมากกว่าเฮ้ยผมก็อยากจะถามเอ้ยพี่ตลกคุยว่าพี่เดี๋ยวผมจะถามเมียมาไอ้นั่นที่มันจะจ่ายค่ารถเนี่ยมันเถิ่มขนาดไหน นี่ผมมาฟังหนึ่งเฮ้ยใหญ่จะไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเก็บกับมานานเนี่ยเดี๋ยวพี่เมียพี่ให้กูสนุกนะโอ้ยไอ้นั่นรถมันมาจีบฉันมันอุ้ยถึงจะเป็นนะเดี๋ยวผมต้องมาแอบคุยเป็นเถิ่มไงคนจีบแกเนี่ยนะระดับตอนนี้เป็นผู้จัดการภาค5เป็นผู้จัดการเชียงรายอ่ะก็พอตาชอบตำรวจนี่พี่ผ่านไม่ได้ชอบทหารเนี่ยยังเจ็บใจอยู่ตรงเจ็บใจอยู่แต่ไม่เป็นไรก็ตายไปแล้วก็ได้ไหมสองพระนะครับต้องมีเรื่องปนหามากข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าซีเรียสอะไรให้พี่ชมช่องผมหน่อยดิช่องผมดีตรงไหนช่องชมไหนช่องนี้เหรอที่ตาเนี่ยหมายว่าไม่มีอะไรจะดูหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรจะดูมันไร้สาระแต่มันสามารถที่จะไปต่อยอดไม่ใช่มันสามารถที่จะไปพัฒนาพระหาเหรียญไม่ใช่พระที่เราเก็บอ่ะมันใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกแพ้ไม่แพ้นี่เขาช่องนี้เขาสามารถเอาระบบวิทยาศาสตร์เอาระบบนั่นเอาระบบนี้มันพี่จับพลังผมชอบอ่ะไม่เอาพลังของผมก็ชอบแต่ผมไม่เกี่ยวนะคือพลังนี่มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะแต่ผมชอบวิทยาศาสตร์แบบผมชอบจะฉลองพี่ละอองปาที่อาจารย์ละอองไงโอ้ยโอ้โจ๊กนะอาจารย์ละอองอาจารย์ละอเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเขาเรียกว่ามีเหตุและมีผลไงไอ้พี่รอพี่เชื่อใจคือถ้าไปมาจับเขย่าเนี่ยดูด้วยเหรอดูหมดเลยดูหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้ฤาษีเนี่ยก็ดูหมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ไอ้ผมไม่เชื่อแล้วดูทำไมก็ดูเนี่ยก่อนดิโอ้ไอ้ไตเทพท่านตาตีเทพมาดูหมดแล้วก็วิเคราะห์ฤาษีมันมาเนี่ยนะไอ้กระยาพระมาเนี่ยนะไอ้ฤาษีมาบวกกระยาพระมาบวกกับวิทยาศาสตร์โอ้หาเลยหาได้หาเลยมันแพ้วิทยาศาสตร์หมดเลย
แสดงว่าต้องดูฤาษีนั่นเองชอบไหมฤาษีที่ไปลงฤาษีที่แบบที่ท่องคาถาลามกอ่ะมันเป็นเรื่องกระโปงโขพานี่มันใครเครียดใครเครียดจะไปท่องภาษาแล้วก็ฟังนะมันก็เป็นพยายามท่องอยู่ป่ะจะไปท่องหาอะไรมันเป็นเขาคิดว่ามันใช่กระลึงเขาใช่ไหมนะไอ้คนมันร้อยคนใช่ไหมสิบคนมันบอกใช่ก็ไอ้สิบคนมันก็ไปทางนี้อีกสิบคนบอกใช่ใช่ใช่ไหมอีกแปดสิบคนไปทางนี้กันใช่ไหมแล้วเราจะไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ก็ต้องให้เขาต้องให้เขากันมันต้องอย่างนี้คนมันร้อยหนึ่งอ่ะเขาสิบคนก็ชอบฤาษีอีก10คนก็ชอบแม่ชีแม่ชีอีก10คนก็ชอบพระสงฆ์พระสงฆ์อีกก็เรียกเขาในกลุ่มเรา50เราชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ไอ้10คนก็ไปโจมตีเราบ้าบอแตกไปดูวิทยาศาสตร์มันต้องเขย่าวัดคือมันก็ไอ้10คนโจมตีเราอ่ะเวลาเราลง YouTube เนี่ยมันก็ไอ้10คนก็โจมตีเราเพราะมันยึดติดมันยึดติดไอ้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราอย่าไปว่าเขาอะว่าเขาไม่ดีเขาก็ดีแหละแต่ว่าเขาก็ชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นอะแล้วไอ้เราก็ชอบแบบนี้แล้วก็เราก็อย่าไปว่าเขาอะเขาไม่ดีนะเขาก็ดีแหละใช่ป่ะชอบทางไหนไปทางนั้นไปชอบไหนไปทางนั้นไปที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบถูกต้องไงก็เขาชอบเหมือนเราดูภาคไงต้องตึงต้องเนื้อเกลียวต้องแสดงดูวัดเองดูช่องอีกอะดูวัดอะดูวัดอะไอ้เนื้อตึงนี่ผมคุ้นๆนะเหลืองงเขียวมันก็สีแท้เลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไปดูช่องอื่นไอ้เนี่ยตึงเนี่ยไปดูช่องอื่นดูแลดูจะตาปิ้นเลยอ่ะไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยดูตาปิ้นเลยไอ้ตึงเนี่ยนี่ตึงผมรู้ว่าดูช่องไหนแล้วไปดูช่องไม้จิ้มฟันที่พี่เวลาเขาใช้ไม้จิ้มฟันสองที่พี่มองเห็นอะไรไหมเวลาเขาสอนเนี่ยคุณต้องดูจุดนี้นะแบบนี้รับซื้อนี่พี่ว่าไงอ๋ออันนี้ผมไม่เคยดูนะเพราะว่ามันไอ้ตึงเนี่ยพี่ดูแน่นอนไอ้ตึงแต่ว่าไอ้นี่ดูตอนไหนรู้ป่ะดูตอนหลงพ่อเงินนี่ตอนจำได้อันเดียวเลยไอ้ที่ดูคลิปหลงพ่อเงินแต่ไม่จอบใหญ่เฮ้ยต้องเก่งเนาะจำแม่ไม่ผมก็จำได้ว่าเขาต้องดูช่องแค่เนี้ยต้องไม่ดูช่องผมนะดูช่องอื่นช่องอื่นช่องสีเขียวสีเขียวตึงเขียวองตึงกูได้ทิพย์ผ่านแล้วกูตายเลยกูตายปัจจุบันนี่ยังสับสนอยู่เลยเนี่ยระหว่างผิวเข้มกับผิวตึงระหว่างเข้มกับเขียวระหว่าง5สีกับเขียวอมเหลืองเขียวอมเหลืองคือไอ้พี่จะถือว่าเป็นสาระนะครับเราคุยกันสนุกๆนะครับแล้วเป็นยังไงยังแค่นี้นะครับสวัสดีครับเอาลูกไปบ้าง